สองคนนี้เขามีฉายามั้ยมีฉายามั้ยที่แบบแฟนๆตั้งให้เราฉายาแฟนๆตั้งให้เราก็จะเป็นหมูยอครับทำไมอ่ะคือไปออกไลฟ์ไลฟ์หนึ่งแล้วเขาบอกว่าให้คิดชื่อดอมขึ้นมาตอบมั่วๆหมูยอแล้วกันแล้วเขาจริงจังกันไปหมดเลยยินวอดอมก็เลยยอก็เลยเป็นยอสลับเลยเป็นหมูยอเก๋ๆวอมีฉายาว่าเจไดตอนเด็กอะผมมีฉายาเยอะมากทำไมถึงจะเป็นเจไดล่ะครับเกี่ยวอะไร Star Wars หรือเปล่าผมเป็นแฟน Star Wars ครับไม่ได้เด็กใช่ชอบตัวละครไหนใน Star Wars โยดาโอ้โหพี่มันน่าชอบมากเลยใช่ไหมตัวเท่านี้เองถึงเกี่ยวด้วยทำไมไม่ชอบเดอะฮักล่ะถ้าชอบเกี่ยวเด็กๆน่ารักเนาะเฮ้ยคุณไม่ราบไม่มีผมนี่คือวอใช่ผมแต่งเอาอ๋อแต่งเอาเฮ้ยน่ารักเท่าไหร่อ่ะม.3 ม.4แววหล่อยินยินวอน่ารักไหมเฮ้ยคุณยิ้มนะแต่คุณเขินน่ะอะไรอ่ะคุณเขินน่ะทำไมรูปเนี้ยได้อยู่ไหมได้อยู่เฮ้ยเราเห็นนี่เราหลงเลยนะน่ารักเลยอ่ะแต่กรรมคุณต้องมีแน่แน่ต้องบอกท็อปอย่างนี้สาวสาวกรีดไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนแรกๆเลยตอนเรียนมหาลัยเขารู้ครับเขาทำตัวเยอะผมเลยจริงเล่าอยู่แต่ไม่ได้ขนาดนั้นสาวสาวกรีดอะไรอย่างนี้มีไหมมีมีบ้างครับแต่ว่าตอนแรกผมไม่ได้คิดจะเข้ามาวงการบันเทิงเลยผมก็เลย IG ก็ไม่เล่นเฟซก็ปีหนึ่งโพสรูปรูปหนึ่ง Twitter เนี่ยไม่เคยเล่นเลยผมก็เลยไม่ได้ติดตามอะไรแบบนี้เป็นนักปราชญ์ฮะฮะยังไงฮะมักจะมีคำคมกริบมาให้พวกเราได้แบบเออนักปราชญ์นึกว่าขับรถเราชอบไปปาดเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ปาดไม่ปาดไม่ใช่อย่างนั้นยังไงลูกยังไงวอขอสักคำคมนึงดิไม่มันไม่เชิงคำคมครับผมมุกเสี่ยวไม่ผมชอบดูสารคดีบ่อยแล้วยังไงลูกเวลาคุยกันผมก็จะชอบพูดอะไรที่มันยาวๆฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมันต้องย่อยก่อนอะไรเงี้ยไหนลองสิอาหารอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่าอาหารเนี่ยอริสโตเติลเนี่ยให้นิยาม3สิ่งของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหน้าที่อะไรมีเป้าหมายมีเป้าหมายอะไรในชีวิตนะครับเหรอใช่อันดับ1ก็มีอาหารการกินมีที่พักพิงอันดับ2มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วอันดับ3สามารถทำอะไรที่ส่งผลดีต่อวิญญาณอะไรได้อะไรเงี้ยวิญญาณที่ไหนใช่วอจ้าวอวาดรูปต่อเลยจ้ะจะออกแบบหยินให้เป็นเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นหนึ่งคิดว่าหยินควรจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์อะไรนะครับโต๊ะเตียงตู้เอาเป็นเตียงเตียงแล้วกันครับเฮ้ยดีดีสิที่นอนเตียงถ้าให้วอเป็นเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นเนี่ยอย่างเขาเป็นไรว่าคุณเป็นเตียงของเขาไปแล้วเป็นโซฟาแล้วกันครับคือไกลมากอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ที่เรียกว่าโซฟาที่นั่งโซฟาที่พักพิงดูทีวีจ้ะทำไมถึงเป็นโซฟาล่ะเพราะรู้สึกว่าผมจะนั่งอยู่บนนั้นบ่อยกว่าเตียงไงฮะนั่งอะไรบนบอเขาเอาดีๆตอนนี้บอเหงื่อแตกแล้วจ้ะร้อนเหรอหรือว่าอะไรร้อนครับ